รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับชมรายการขับเคลื่อนประเทศไทยวันนี้เราจะมาติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดการลงนาม MOU บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกับสภาสถาปนิกพบกันช่วงหน้าครับสิ่งที่ขับเคลื่อนพาการบินไทยไปข้างหน้าคือความงดงามที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นคือรายละเอียดเล็กๆที่พิถีพิถันคือรสชาติที่ปรุงขึ้นจากวิถีชีวิตคือความภูมิใจของสายการบินที่บินอยู่ใต้ผืนธงไทยการบินไทยกว่าครึ่งศตวรรษที่เคียงข้างคนไทยคุณมองวันข้างหน้าไว้อย่างไรรอฟอร์มเรามองเห็นอนาคตที่สดใสด้วยโครงข่ายเส้นทางรถไฟฟ้าสายใหม่จากใต้ดินสู่บนฟ้าเรามุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะยกระดับชีวิตเมืองเชื่อมต่อความสะดวกสบายเชื่อมต่ออนาคตเชื่อมต่อชีวิตคุณเพราะเราเชื่อว่าอนาคตต้องก้าวต่อไปรอฟอร์มเรายกระดับชีวิตเมืองท่านผู้ชมครับการขับเคลื่อนประเทศไทยวันนี้เราอยู่ที่สภาสถาปนิกนะครับเราก็จะมาสนทนาถึงประเด็นการลงนาม MOU บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการออกแบบอาคารที่ประหยัดพลังงานนะครับโดยความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกับสภาสถาปนิกก็จะมาสนทนากับแขกรับเชิญ3ท่านท่านแรกเป็นอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานคุณประพลวงท่าเรือนะครับท่านที่2นายกสภาสถาปนิกอาจารย์เจตกำจรพรหมโยธีและท่านที่3เป็นกรรมการสภาสถาปนิกศาสตราจารย์ดร.สุนทรบุญญาธิการวันนี้เราก็จะมาสนทนาถึงโครงการต่างๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับครับก่อนที่จะมาที่ท่านนายกสภาสถาปนิกนะครับท่านครับไปที่ท่านอธิบดีก่อนนะครับการอนุรักษ์แล้วก็ทดแทนพลังงานเนี่ยเราขับเคลื่อนเป็นรถแมพมาทราบว่ามีอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว20ปีของการตรงนี้เริ่มยังไงท่านครับครับเริ่มอย่างนี้นะครับกระทรวงพลังงานนะครับโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนอนุรักษ์พลังงานนะครับกรมเรารับผิดชอบในการทำแผนอนุรักษ์พลังงาน20ปีนะครับครับเริ่มตั้งแต่ปี2558จนถึงปี2579ในแผนนั้นเนี่ยมีการระบุว่าเราจะต้องมีการลดการใช้พลังงานให้ได้ 30% ครับ 30% นะฮะการที่จะลดการใช้พลังงานได้นั้นเนี่ยก็จะต้องลดในภาค1ภาคโรงงานนะฮะอาคารนะฮะในภาคขนส่งภาคการเกษตรพวกนี้เป็นต้นนะฮะหรือว่าที่อยู่อาศัยด้วยนะฮะเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในอาคารเนี่ยนะฮะเป็นที่ทราบดีนะว่าวันนี้ในประเทศไทยมีทั้งอาคารขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะมีหลายรูปแบบนะฮะถ้าเรามีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารขนาดใหญ่ๆได้เป็นอันดับแรกก่อนเนี่ยก็จะช่วยทําให้แผนการอนุรักษ์พลังงานของเราเนี่ยประสบผลสําเร็จนะครับครับเห็นว่าแบ่งเป็นประเภทอาคารไว้9ประเภทมีอะไรบ้างท่านอ๋ออาคารขนาดใหญ่นะครับก็จะมี9ประเภทเช่นยกตัวอย่างนะครับคอนโดมิเนียมนะฮะครับนะห้างสรรพสินค้านะครับโรงมหรสพอาคารชุมชนอะไรต่างๆหรือว่าอาคารสถานีบริการเนี่ยที่มีขนาดใหญ่หมื่นตารางเมตรขึ้นไปนะฮะอันนี้ก็คือ9ประเภทอาคารขนาดใหญ่ที่เรามีความตั้งใจว่าเราจะมีกฎหมายนะครับเพื่อให้อาคารเหล่านั้นเนี่ยดำเนินการโดยมีการออกแบบให้เป็นแบบอนุรักษ์พลังงานที่เราเรียกว่า building energy code นะฮะครับที่เราขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี58เนี่ยที่แผนระยะยาว20ปีตรงนี้กฎหมายยังมีไหมครับบังคับมีหรือยังครับท่านคือวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในอาคารนะฮะยังเป็นลักษณะภาคความสมัครใจนะครับตอนนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะครับเรากำลังจะเสนอเรื่องให้ทางคณะกรรมการพลังงานแห่งชาตินะนโยบายพลังงานแห่งชาติพิจารณาอนุมัติกฎกระทรวงตัวนี้นะครับก็คาดว่าในต้นเดือนมีนาคมนี้ฮะเราจะเสนอเข้ากปช.นะฮะที่ชื่อย่อกปช.นี้แล้วก็เข้าครม.คาดว่าในปลายปีนี้ประมาณกันยาตุลานะครับ
กฎกระทรวงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้กับอาคารราชการอาคารเอกชนที่มีขนาด10,000ตารางเมตรขึ้นไปจะต้องดำเนินการออกแบบให้มีการอนุรักษ์พลังงานนะครับให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่เราจะออกนี้ครับครับก็ประมาณ8ปีนะฮะที่จะประกาศใช้ได้ใช่ครับตรงนี้เป็นที่มาแล้วก็ที่การลงนาม MOU ร่วมกับสภาธนายความก็เพื่อจะรองรับตรงนี้ทั้งนั้นใช่ครับใช่ครับเพราะว่าการที่เราจะมีการบังคับใช้กฎหมายตรงนี้ใช่มั้ยครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องมีสถาปนิกหรือวิศวกรเนี่ยสามารถที่จะเซ็นแบบนั้นได้ก่อนที่จะเซ็นแบบก็ต้องเป็นวิศวกรสถาปนิกที่มีความรู้ถูกไหมครับการที่จะมีความรู้ได้ก็จะต้องอาศัยเนี่ยฮะทางสภาสถาปนิกกับสภาวิศวกรนะฮะที่จะอบรมให้ความรู้เขาแล้วก็ออกใบอนุญาตให้เขานะฮะถ้าแบบนั้นเนี่ยไม่มีวิศวกรหรือสถาปนิกเซ็นนะฮะแบบนั้นจะก่อสร้างไม่ได้นะฮะครับนั่นหมายถึงว่าในกฎกระทรวงอะไรอย่างจะต้องระบุชัดเจนว่าจะต้องมีสถาปนิกเซ็นรับรองแบบตรงนั้นถูกไหมใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับโดยความร่วมมือกับของกรมพลังงานเนี่ยท่านกระทรวงพลังงานครับใช่ครับทีนี้การลงนาม MOU ท่านสถาปสภาสถาปนิกที่ท่านตรงเนี้ยเรามองไงท่านว่าประโยชน์มันจะเกิดอะไรไงท่านครับคือผมขอเรียนว่าสภาสถาปนิกเนี่ยนะครับเรามีนโยบายที่จะสนับสนุนเรื่องการอนุรักษ์พลังงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของกฎกระทรวงเนี่ยเราได้เคยส่งผู้แทนของสภาสถาปนิกซึ่งท่านอาจารย์สุนทรก็ได้เป็นผู้แทนที่เข้าไปร่วมในการยกร่างกฎกระทรวงอันนี้นะครับแล้วก็ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองด้วยนะครับครับทีนี้เมื่อทางกระทรวงพลังงานเนี่ยจะมีให้มีกฎกระทรวงเพื่อจะบังคับนะครับให้อาคารต่างๆเนี่ยจะต้องมีการก่อสร้างมีแบบแล้วก็มีการก่อสร้างที่จะอนุรักษ์พลังงานเนี่ยนะครับท่านก็ได้มาคุยกับทางสภาสถาปนิกที่จะขอความร่วมมือนะครับในเรื่องนี้ซึ่งเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือนะครับสภาก็คงจะต้องเตรียมคนนะครับที่จะเป็นผู้ที่จะมาเซ็นรับรองแบบเหล่านี้นะครับทีนี้เราก็จะเอาสถาปนิกที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้วเนี่ยมาเข้ารับการอบรมในหลักสูตรซึ่งหลักสูตรนี้ก็เป็นหลักสูตรที่ทางกระทรวงพลังงานได้จัดทำขึ้นมานะครับเมื่อได้ผ่านการอบรมแล้วแล้วก็ทดสอบความรู้แล้วเนี่ยเราก็จะออกใบรับรองให้แก่สถาปนิกเหล่านั้นเพื่อท่านจะได้มีสิทธิ์ที่จะไปเซ็นรับรองแบบนอกจาก เซ็นรับรองแบบแล้วเนี่ยเมื่อการก่อสร้างเสร็จนะครับสถาปนิกท่านเนี่ยก็ต้องไปตรวจรับรองอาคารที่สร้างเสร็จด้วยนะครับว่าได้สร้างถูกต้องตามแบบของการอนุรักษ์พลังงานถ้าไม่งั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็จะไม่ออกใบอนุญาตให้ใช้อาคารได้ทางสภาเองก็มีนโยบายที่จะสนับสนุนขับเคลื่อนในเรื่องของอาคารที่เป็นการประหยัดพลังงานอนุรักษ์พลังงานอยู่แล้วใช่ไหมท่านถูกต้องครับถูกต้องครับทีนี้ในเดิมเนี่ยของสถาบันการศึกษาไม่มีสอนหลักสูตรนี้ท่านคือก็ทราบว่าคงมีการเรียนบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ภาพบังคับเรื่องนี้เดี๋ยวท่านอาจารย์สุนทรคงจะให้ความกระจ่างในเรื่องนี้นะครับทีนี้หน้าที่ของสถาปนิกเนี่ยในการออกแบบอนุรักษ์พลังงานเนี่ยอาการใหญ่ๆก็คือต้องออกแบบกรอบของอาคารนะครับก็คือผนังกระจกหลังคาอะไรเป็นต้นนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดท่านอาจารย์สุนทรก็จะชี้แจงในประเด็นนี้ให้ฟังนะครับแต่ทางอาจารย์ท่านนายกก็ยืนยันว่าเรามีความพร้อมอยู่แล้วอ๋อแน่นอนครับทำงานร่วมมือกับทางกระทรวงพลังงานครับแน่นอนครับทีนี้มาที่อาจารย์นะครับครับปัจจุบันเนี่ยที่เป็นอาคารที่เป็นเราเชิงอนุรักษ์นี่ประหยัดพลังงานเนี่ยยังมีอยู่ไหมที่อาคารตึกสูงใหญ่ๆเนี่ยของเอกชนก็ดีถ้าพูดในบางบริษัทเนี่ยก็ให้ความสนใจเรื่องนี้มากครับแต่ว่าคงเป็นส่วนน้อยและอีกอย่างหนึ่งกฎเกณฑ์ที่ทำมันก็ค่อนข้างจะไปผมใช้คำว่าตามบุญตามกรรมหรือตามความสามารถสถาปนิกท่านอยากจะเปิดกระจกเยอะๆใช้ผนังที่ไม่มีประสิทธิภาพอะไรเงี้ยมันไม่มีกฎเกณฑ์นี่กระทรวงพลังงานก็ร่างกฎเกณฑ์มาเลยว่าค่าการถ่ายเทความร้อนหมายถึงความร้อนจากภายนอกข้างในข้างนอกมันร้อนพอติดแอร์ข้างในมันเย็นใช่ไหมการที่ความร้อนเข้ามากระทรวงพลังงานก็มีกฎเกณฑ์ว่าให้เข้าได้อย่างมากเท่าไหร่ความร้อนเข้ามาทางกระจกเท่าไหร่ทางหลังคาเท่าไหร่มันก็เลยกลายเป็นมาตรฐาน
แต่ถาปนิกเราเรียนเนี่ยเราไม่เรียนเรื่องนี้ครับพอไม่เรียนเรื่องนี้ก็ทำตามอำเภอใจนี่ไอ้ตามอำเภอใจเนี่ยในกฎหมายใหม่ก็พยายามบังคับว่าทำตามอำเภอใจแต่ให้รู้สักนิดว่าไอ้กระจกด้านนี้มัน6ตารางเมตรมันแอร์ตันนึงเราลดได้ไหมหรือหากระจกพิเศษใหม่อะไรเงี้ยราคาก็อาจจะเพิ่มขึ้นที่อาจารย์สุนทรพูดถึงว่าภาคเอกชนก็มีตึกสูงบ้านเราขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยนะท่านนะตึกระฟ้าเนี่ยแต่ว่าที่มีการออกแบบก่อสร้างที่เป็นอาคารประหยัดพลังงานน้อยเพราะว่าต้นทุนมันสูงไงท่านการก่อสร้างก็ถ้าพูดกันจากที่ทำงานวิจัยมานะของกระทรวงพลังงานทำเนี่ยเขาบอกว่าถ้าลดพลังงานให้ผ่าน building energy code หรือที่ใช้คำ BEC นะราคาจะเพิ่มขึ้นไม่เกิน 7% คร่าวๆนะต้นทุนการก่อสร้างต้นทุนการก่อสร้างครับแต่ถ้ามีความรู้ศึกษามีความรู้มาผ่านการอบรมอย่างถูกต้องเนี่ยในระยะ 10-20% แรกเนี่ยราคาอาจจะไม่เพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถถ้าในส่วนตัวของผมหรือผู้เชี่ยวชาญเราสามารถการันตีได้ว่าถ้าลดพลังงานไปถึงครึ่งนะครับท่านทีเดียวลงไปครึ่งนึงเลยเกิดตรงนี้เคยใช้100หน่วยก็เหลือ50หน่วยเนี่ยถ้าทำอย่างเต็มความสามารถเนี่ยราคาไม่เพิ่มขึ้นหรอกครับแต่ที่มันไม่เพิ่มก็เพิ่มสถาปนิกต้องละเอียดอ่อนเอนจิเนียร์ต้องรับครอบแล้วทำงานร่วมกันให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศแล้วโปรแกรมมาใช้งานอย่างนี้ราคาไม่เพิ่มขึ้นตัวตึกเนี่ยราคาคงที่นะแล้วพวกวัสดุต้องเปลี่ยนไหมครับต้องเปลี่ยนตามความเข้าใจคือวัตถุบางอย่างการความร้อนได้มากบางอย่างการความร้อนได้น้อยบางอย่างการความชื้นได้บางอย่างการความชื้นไม่ได้ไอ้ตัวผู้เชี่ยวชาญเนี่ยต้องรู้แต่นี่ข้อเสียมันคือค่าแบบจะต้องแพงขึ้นเพราะเขาทำละเอียดต้องทำการทดลองต้องซิมูเลชันต้องอะไรต่ออะไรสมมติเคยใช้100หน่วยเนี่ยอาจจะเหลือกระทรวงพลังงานใช้เกณฑ์ 30% ใน20ปีใช่ไหมครับในปี79เนี่ยให้ลดลงได้อย่างเป็น 30% เป็นอย่างน้อยครับแต่เราของกระทรวงพลังงานเขาพยายามลดลงโดยราคาไม่เพิ่มขึ้นแต่ที่ผมพูดเนี่ยเราจะลดถึง 50% เลยโดยราคาไม่เพิ่มขึ้นก็ทำได้แต่ค่าแบบเพิ่มขึ้นสักนิดหนึ่งเสร็จแล้วผู้ประกอบการจะคุมทุนไอ้ค่าแบบเพิ่มเนี่ยองค์ความรู้เหล่านี้สภาสามนิกสภาวิทยากรเนี่ยเราจะอบรมเสริมแต่งจากที่กระทรวงพลังงานทำกระทรวงพลังงานทำเป็นเบสิกว่าถ้าผ่านแพ็กเกจนี้นะก็ผ่านแต่ของสภาเรามีความรู้เหนือจากที่อาจารย์พูดถึงว่าค่าแบบเพิ่มถามเป็นความรู้ให้ท่านผู้ชมทางบ้านว่าปกติณเวลานี้สถาปนิกเขาคิดค่าแบบยังไงท่านครับปัจจุบันนี้ผมคิดว่าประมาณ 3.5% เขาเรียกว่าค่าฟรีตรงนี้ค่าฟรีในการออกแบบขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการออกแบบของตัวแล้วก็ตัวอาคารแล้วก็ขับมูลค่าของอาคารนะครับครับครับแต่ค่าแบบเนี่ยปัจจุบันกฎหมายปัจจุบันเนี่ยอาจจะเพิ่มเข้าสมัยก่อนเนี่ยมันประมาณ 1.75% เดี๋ยวนี้เราคงคิดกันที่ค่าขั้นต่ำประมาณ 3.5% ไปจนถึง 10% ของค่าแบบขึ้นอยู่กับความยากง่ายที่ท่านยกพูดแต่ว่าถ้าเราต้องการออกแบบอาคารเนี่ยเมื่ออาคารเนี่ยให้ไปจากพลังงานไปตีว่า 50% เลยนะครับการออกแบบอย่างนั้นผมคงคิดค่าแบบถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับประมาณ 7-10% จาก 3.5 ก็กลายเป็น 6-7-10% อย่างเงี้ยแต่พลังงานเคยใช้100ยังเหลือ50นะครับราคาก่อสร้างอาจจะไม่เพิ่มขึ้นไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ที่ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญฉะนั้นก็สถาปนิกก็คงต้องมีเกรดของสถาปนิกคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรับพลังงานซึ่งนอกจากจะผ่านทางพอแล้วคงต้องมาผ่านเกณฑ์ของสถาปนิกอีกกว่าจะขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและระดับผู้เชี่ยวชาญก็เหมือนหมอหมอเก่งกลางเก่งน้อยเก่งมากหมอผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเนี่ยราคาอาจจะแพงขึ้นถ้าและการันตีว่า10ปีถ้าหมอผ่าตัดพวกการันตี5ปีนี่ก็ถูกหน่อยก็หมายถึงว่าหมอที่ไปเรียนเพิ่มเติมเฉพาะด้านขึ้นถูกไหมท่านฮะมันจะมีความสามารถเฉพาะด้านทีนี้ก่อนที่จะมาคุยกับอาจารย์ต่อในเรื่องของหลักสูตรนะครับตรงนั้นมาที่ท่านอธิบดีทราบว่าก่อนที่เราจะมาออกกฎหมายบังคับให้ใช้จริงๆมันก็เกิดขึ้นเกิดประโยชน์กับประชาชนผู้ใช้ที่อาศัยนะท่านทีนี้สุดแล้วรัฐบาลก็ทำเพื่อตรงนั้นแต่ว่าที่ผ่านมาทราบว่าการออกแบบอาคารที่เป็นประหยัดพลังงานเนี่ย
เราก็ใช้กับหน่วยงานราชการมาก่อนแล้วท่านนะอ๋อใช่ครับเพราะว่าทางครม.นะครับได้มีมติออกมาว่าหน่วยงานราชการนะครับที่จะก่อสร้างอาคารใหม่เนี่ยนะฮะจะต้องได้รับการรับรองว่าแบบนั้นเนี่ยเป็นแบบที่มีการอนุรักษ์พลังงานเพราะฉะนั้นหน่วยงานราชการนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการส่งแบบมาที่กรมนะฮะมาที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อพิจารณาแล้วก็ออกใบรับรองให้นะเมื่อออกใบรับรองแล้วหน่วยงานนั้นก็จะเอาแบบนั้นเนี่ยไปของบประมาณแผ่นดินได้ครับนะฮะตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับภาคบังคับในหน่วยงานราชการด้วยกันเริ่มตั้งแต่ปีไหนท่านนิติเริ่มตั้งแต่ปี2556ฮะวันนี้ก็ยังมีนะฮะที่หน่วยงานราชการนั้นก็จะส่งแบบมาที่กรมแต่ว่าเนื่องจากวันนี้เนี่ยกรมก็ทำหน้าที่พวกนี้ไปพางก่อนนะเพราะว่าจำนวนยังไม่มากนะแต่อนาคตเนี่ยจะมากก็เลยต้องอาศัยความร่วมมือจากท่านนายกนะแต่ที่ท่านพูดถึงว่าเริ่มมาตั้งปี56เนี่ยแต่ว่าหน่วยงานราชการจะต้องมาขอต้องทำตามที่มติครม.มติครม.ใช่ครับแต่พูดถึงหน่วยงานราชการก่อสร้างอาคารก็น้อยไปนะฮะไม่เหมือนเอกชนใช่ไหมก็พยายามที่จะให้มันครอบคลุมทั้งหมดก็จริงๆแล้วต้องเรียนว่าอย่างนี้ฮะว่าวันนี้เนี่ยกรมเนี่ยเราก็มีภาคสมัครใจนะมีทั้งภาคราชการอย่างที่ผมเรียนมาสักครู่นะครับภาคเอกชนที่เขารู้เรื่องนี้เขาก็สมัครใจส่งแบบมาให้กรมตรวจนะฮะโดยรวมแล้ววันนี้นะฮะตั้งแต่เริ่มทำมาเนี่ยกรมอนุมัติแบบไปเนี่ยนะฮะที่เป็นแบบมาตรฐาน BEEC นะฮะประมาณ550อาคารแล้วส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียมใช่ครับอาคารขนาดใหญ่ใช่ครับอาคารสำนักงานรวมทั้งโรงพยาบาลนะฮะห้างสรรพสินค้านะฮะครับนะแล้วก็โรงมหรสพหรือแม้กระทั่งสถานศึกษาอะไรที่ขนาดใหญ่ๆเนี่ยก็ที่สมัครใจมาเยอะขนาดนี้ถ้าท่านดูปัจจัยอะไรถึงเอกชนเขาให้ความสนใจตรงนี้คืออย่างนี้ครับเอกชนเนี่ยเขาก็จะเอาจุดนี้เป็นจุดขายนะฮะในการที่จะไปโฆษณาต่อว่าคอนโดของเขาหรืออาคารของเขาเนี่ยนะฮะสร้างแล้วเนี่ยประหยัดพลังงานคนมาอยู่แล้วเนี่ยค่าไฟฟ้าก็จะถูกก็จะถูกลงใช่ใช่ก็เป็นจุดนี้เป็นจุดขายเพราะว่าการที่เขาส่งเข้ามาเนี่ยเขาก็ส่งเข้ามาแล้วก็ตรวจให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพราะจริงๆมันอาคารเพราะถ้าตามทำตามหลักเกณฑ์ที่ท่านบอกมันก็ประหยัดจริงๆนะท่านใช่ครับใช่คืออย่างที่ทราบนะปกติเนี่ยอาคารเนี่ยส่งไปที่ทางคณะกรรมการควบคุมอาคารเขาจะดูเรื่องความปลอดภัยความแข็งแรงของโครงสร้างนะก็ผ่านแล้วสามารถก่อสร้างได้แล้วแต่พอมีเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทางภาคเอกชนเขามองว่านี่คือจุดขายของเขานอกจากจะแข็งแรงน่าอยู่แล้วเนี่ยนะฮะเขาก็ทำให้ประหยัดพลังงานด้วยเขาก็ให้กรมเนี่ยรับรองพอเราตรวจแบบปุ๊บเราก็ดูว่าเออโอเคอันนี้ได้แล้วก็ออกใบรับรองให้เขาเขาก็ใบรับรองเนี่ยไปโฆษณาได้ว่าอาคารของเขาเนี่ยเป็นอาคารที่ประหยัดพลังงานนะฮะอยู่แล้วเนี่ยสามารถประหยัดพลังงานได้เพราะพวกนี้ขั้นต่ำเนี่ย 10% ประหยัดพลังงานได้ครับแล้วจริงๆที่มาขออนุญาตแบบกับทางกรมเนี่ยมีการก่อสร้างเสร็จบ้างไหมท่านนะมีฮะก่อสร้างเสร็จแล้วเพราะว่าเรื่องนี้เรามีการพิจารณาเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี52นะฮะแล้วเราเข้าไปตรวจสอบไหมว่ามันยังไงประหยัดจริงไหมแล้วก็มีการร้องเรียนว่าไม่จริงอย่างที่โฆษณาชวนเชื่อประมาณนี้ที่ผ่านมายังไม่มีนะเพราะว่าการดำเนินการตรงเนี้ยเป็นการดำเนินการที่ตัวเอกชนแล้วก็เห็นว่าเป็นจุดขายเนี่ยเขาก็พยายามทำให้ได้ตามนั้นนะเพราะว่าออกแบบไปแล้วก็จะมีการตรวจสอบแบบมีการดำเนินการต่างๆตามนั้นครับจริงๆตรงนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลภาพใหญ่ด้วยในการที่จะขับเคลื่อนทางด้านของอาคารที่อยู่อาศัยเนี่ยประหยัดพลังงานซึ่งก็เป็นเทรนด์ทั่วโลกอยู่แล้วท่านนะใช่ครับเป็นการลดโลกร้อนด้วยอะไรทั้งหมดประหยัดพลังงานทีนี้ท่านนายกครับท่านอาจารย์ตรงนี้กับความร่วมมือตรงนี้เราก็คิดว่าจะต้องเดินหน้าต่อไปครับทางสภาแล้วก็เตรียมหลักสูตรรองรับตรงนี้นะครับกรอบที่ท่านวางไว้ที่จะมีการหารือหลังจากนี้แล้วเนี่ยวางไว้แนวทางใดบ้างครับก็เราก็คงจะต้องรีบตั้งนะครับคณะทำงานของสภานะครับเพื่อเตรียมการในเรื่องที่จะเปิดหลักสูตรที่จะอบรมสถาปนิกที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้วเนี่ยให้มารับการอบรมโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเผื่อกฎกระทรวงเนี่ยผ่านใช่เมื่อไหร่นะประมาณตุลาครับตุลาเนี่ยตอนนี้เราต้องเริ่มแล้วครับครับอาคารที่คิดว่าจะไปขออนุญาตหลังตุลาเนี่ยก็ต้องถ้าอยู่ในระหว่างการออกแบบก็ต้องเริ่มคิดเรื่องนี้แล้วนะครับฉะนั้นก็เราก็จะต้องสภาสถาปนิกก็ต้องรีบดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อรองรับอันนี้ให้ได้ไม่ใช่พอถึงเวลาที่จะไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างแล้วอ้าวหาคนที่ไปเซ็นรับรองแบบไม่ได้เนี่ยนะครับก็โดนด่าแน่นะครับสถาปนิกก็น่าจะมาในรูปของบริษัทหรือยังไงท่านใช่นะครับสถาปนิกที่จะเข้ามาอบรมอ๋อเป็นบุคคลครับเป็นบุคคลครับบุคคลน่าจะเป็นคนน้องๆรุ่นใหม่ไหมครับหรือว่าก็แล้วแต่ได้ทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นรุ่นมีทุกรุ่นครับที่ประกอบวิชาชีพนี้ท่านทิพย์ดีบอกว่าเอาทุกรุ่นเลยทุกรุ่นนะเพราะว่าพอออกแบบใหญ่แล้วถ้าสถาปนิกเนี่ยปกติ
ถ้าจะมีคนออกแบบคนหนึ่งหรือคนเซ็นแบบเรื่องรับพนันอีกคนหนึ่งก็ได้หรือใช้คนเดียวก็ได้ครับถ้าท่านเก่งท่านออกแบบด้วยแล้วก็เซ็นเรื่องรับพนันด้วยก็ได้คืออย่าลืมว่าอาคารที่ท่านพูดถึงเนี่ย 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปนะครับก็จะต้องใช้สถาปนิกที่มีใบอนุญาตในระดับสามัญสถาปนิกถึงจะเซ็นออกแบบและเซ็นแบบในอาคารที่มากกว่า 1,000 ตารางเมตรขึ้นไปแล้วทีนี้ใบรับรองจากที่สถาปนิกเข้ามาอบรมเนี่ยจะต้องเป็นรายบุคคลนะท่านถูกไหมครับเป็นรายบุคคลครับไม่ใช่ว่าเป็นรูปบริษัทแล้วไปเซ็นแทนกันได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลครับทีนี้กรอบหลักสูตรที่ท่านวางที่คิดไว้ในวันนี้ฮะตุ๊กตาเนี่ยอาจารย์วางไว้ไงบ้างจะต้องอบรมลงเชิงลึกยังไงมีปฏิบัติการยังไงแล้วก็เทอมเวลาการอบรมอะไรต่างๆของกระทรวงพลังงานเขารู้สึกจะกำหนดไว้แล้วกำหนดหลักสูตรไว้3วัน3วันสามวันก็เริ่มตั้งแต่พื้นฐานว่าอาคารประหยัดพลังงานได้ยังไงจะลดได้ยังไงแล้วเสร็จแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยใส่ไปในโปรแกรมเราไปทดลองคำนวณดูคนมาเรียนก็ต้องใช้โปรแกรมเป็นพอเป็นเสร็จแล้วก็มีการเทรนนิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องแต่ของสภาเราผมคุยกับท่านยกว่าสภาเราอยากจะทำเลยปฏิกระทรวงพลังงานนี่ถึงว่าไอ้ตัวแปรที่สำคัญเนี่ยมันมีแฟกเตอร์อะไรที่สำคัญบ้างคือกระทรวงพลังงานท่านที่ดีกำหนดไว้3วันนะครับที่ผ่านมาเรามีการอบรมประมาณ3วันนะครับอบรมทีนี้ทางสภาคิดว่า3วันเพียงพอไหมท่านเราก็จะทำให้คนที่มาอบรมเนี่ยผ่านเกณฑ์ของกระทรวงก่อนแล้วเราก็จะเสริมเติมแต่งองค์ความรู้ที่เรามีนอกเหนือจากที่คืออันนี้เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำขั้นต่ำแล้วเราอาจจะมีหลักสูตรที่คุยอาจารย์สุนทรไว้เนี่ยเพิ่มหลักสูตร advanced advanced กว่าเติมเข้าไปครับท่านผู้ชมครับรายการขับเคลื่อนประเทศไทยสัปดาห์หน้าเรายังอยู่ที่สภาสถาปนิกนะครับเราก็จะมาสนทนากับแขกรับเชิญ3ท่านต่อเนื่องไปในหัวข้อการขับเคลื่อนอาคารประหยัดพลังงานโดยความร่วมมือของ2หน่วยงานนั่นก็คือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและสภาสถาปนิกวันนี้รายการขับเคลื่อนประเทศไทยต้องขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีครับสิ่งที่ขับเคลื่อนพาการบินไทยไปข้างหน้าคือความงดงามที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นคือรายละเอียดเล็กๆที่พิถีพิถันคือรสชาติที่ปรุงขึ้นจากวิถีชีวิตคือความภูมิใจของสายการบินที่บินอยู่ใต้ผืนธงไทยการบินไทยกว่าครึ่งศตวรรษที่เคียงข้างคนไทยคุณมองวันข้างหน้าไว้อย่างไรรอฟอร์มอเรามองเห็นอนาคตที่สดใสด้วยโครงข่ายเส้นทางรถไฟฟ้าสายใหม่จากใต้ดินสู่บนฟ้าเรามุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะยกระดับชีวิตเมืองเชื่อมต่อความสะดวกสบายเชื่อมต่ออนาคตเชื่อมต่อชีวิตคุณเพราะเราเชื่อว่าอนาคตต้องก้าวต่อไปรอฟอร์มอเรายกระดับชีวิตเมืองท่านผู้ชมครับประการขับเคลื่อนประเทศไทยสัปดาห์หน้าเรายังอยู่ที่สภาสถาปนิกนะครับเราก็จะมาสนทนาต่อถึงแนวทางการขับเคลื่อนการออกแบบและการก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามนโยบายของรัฐบาลวันนี้รายการขับเคลื่อนประเทศไทยหมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการผมวีระพลลักษ์ธรรมสวัสดีครับ